ัสดีนะคะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะข้างหลังได้ยินไหมคะถ้าไม่ได้ยินข้างหน้ายังว่างอีกหลายที่เลยนะคะมานั่งข้างหน้าก็ได้นะคะก็วันนี้ต้องก่อนอื่นต้องบอกขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจนะคะหัวข้อเราจริงๆ simple มากแต่ว่าทุกครั้งที่มันมีการพูดถึงเรื่องเงินทุนนะคะก็มักจะเป็นสิ่งที่พวกเราเนี่ยให้ความสนใจนั่นแสดงว่าเรามีความกระตือรือร้นอย่างมากในการที่จะเริ่มต้นธุรกิจหรือทำธุรกิจของเรานะคะวันนี้เนี่ยสวทช.นะคะโดยศูนย์บำเพ็ญธุรกิจก็มีโอกาสดีนะคะแล้วก็ขอบพระคุณที่ทุกท่านตื่นเช้านะคะแล้วก็ขออภัยที่ให้รอสักประมาณ20นาทีกว่าเราจะเริ่มนะคะก็วันนี้ก็เกือบเต็มห้องนะคะหัวข้อที่เราจะพูดถึงวันนี้จริงๆอาจจะเน้นในเรื่องของทุนที่ตอนนี้กำลังจะเปิดรับสมัครนะคะสวทช.เนี่ยเป็นหน่วยงานภายใต้กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนั่นหมายถึงว่าเราก็จะเน้นนิดนึงนะคะจริงๆส่วนใหญ่นะคะในการที่จะสนับสนุนผู้ประกอบการที่ใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีในกระบวนการผลิตในการค้าการขายนะคะหรือท่านใดที่ยังไม่เริ่มเข้าไปคุยนะคะแล้วก็สนใจเนี่ยจริงๆเรามีหลายกลไกนะคะก็เข้าเรื่องเลยนะคะวันนี้ทุนเราคือ Startup Voucher นะคะในนี้เนี่ยถ้าไม่ใช่สตาร์ทอัพก็ต้องเป็นคนที่มีความคิดอยากจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งที่เป็นธุรกิจหวังใจนิดๆนะคะว่าอยากใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนะคะแล้วก็อยากเติบโตแบบไม่ใช่ภาษาทั่วไปเขาก็เรียกว่าไม่ได้เติบโตแบบธรรมดาหรือว่าออร์แกนิกโกรธอยากโตแบบก้าวกระโดดแบบที่เราเห็นว่า Grab เนี่ยเขาโตขึ้นมาเนี่ยเขาไม่มีทรัพย์สินเลยสักอย่างเดียวเลยนะคะเขามีแต่ business process แล้วเขาขาย service ทำไมเขาเป็น unicorn มีรายได้เป็น billion ได้นะคะวันหนึ่งเราอยากเป็นแบบนั้นนั่นคือสิ่งที่ทำให้พวกเราเนี่ยมานั่งอยู่ในที่นี้เพราะว่าชื่อโครงการเนี่ยขึ้นต้นด้วย start up ก็คือการโตแบบไม่ธรรมดานะคะคำว่า start up เนี่ยตัวดิฉันเองก็เป็น core team ของกระทรวงวิทย์ในการเริ่มต้นสตาร์ทอัพเมื่อประมาณ4ปีที่แล้วนะคะก่อนที่จะร่างเขียนเข้าไปให้ท่านนายกเนี่ยผลักดันเรื่องนี้นะคะบางคนอาจจะมองว่ามันเป็นกิมมิกเป็นคำกิ๊บเก๋มันคอนทริบิวได้จริงหรือเปล่าจาก4ปีที่เราทำมาเนี่ยเราก็เห็นอะไรบางอย่างนะคะ2คีย์เวิร์ดปีแรกเราถกเถียงกันอย่างมากนะคะภายในกระทรวงภายนอกกระทรวงหน่วยงานเอกชนว่าสตาร์ทอัพคืออะไรนะคะจนมาปีที่2เราถือว่าเลิกเถียงเถอะเราเริ่มมาทำอะไรกันดีกว่านะคะแต่ตอนนั้นเนี่ยที่กระทรวงวิทย์ผลักดันคำว่าสตาร์ทอัพเนี่ยมันก็มีอยู่2คีย์เวิร์ดนะคะ1ก็คือสตาร์ทอัพเนี่ยต้องเป็นผู้ประกอบการที่ไม่ว่าจะเป็นกระบวนการผลิตกระบวนการค้าการขายเนี่ยจะต้องเป็นใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเอาง่ายๆนะคะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมเนี่ยบางทีมันช่วยย่นระยะเวลาบางอย่างของเราอย่างเช่นระบบบัญชีที่เรายังใช้เขียนกระดาษซัมมารีมือกันอยู่นะคะการปิดบัญชีการบันทึกบัญชีลงสื่อที่เป็นดิจิตอลเนี่ยบางทีก็ทำให้เราเอาง่ายๆอย่างเช่นเราบวกลบเลขกับเราใช้เครื่องคิดเลขเครื่องคิดเลขก็เร็วกว่าถูกไหมคะความแม่นยำมากกว่าก็เป็นการยกตัวอย่างง่ายๆในการใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีในกระบวนการทางธุรกิจนะคะสองก็คือสตาร์ทอัพเนี่ยต้องโตแบบเรียกว่า high growth นะคะไม่ใช่ว่าโต 10% ทุกปีนะคะเขาเรียกว่าเขาจะโตแบบ hockey stick นะคะ hockey stick ก็คือช่วงเริ่มต้นแล้วฟู๊ดโตขึ้นไปแล้วก็ค่อยเป็นเคิร์ฟแบบไม่ใช่ฟู๊ดขึ้นไปนะคะต้องโตแบบนั้นนะคะเราถึงเรียกว่าสตาร์ทอัพนะคะอันนี้ก็เป็นคีย์เวิร์ดง่ายๆว่าสตาร์ทอัพนี่คือไฮโกรทแล้วก็อีกอันนึงคือรีพีทเทเบิลรีพีทเทเบิลคือทำซ้ำลองสังเกตอะไรที่เราทำซ้ำๆเนี่ยมันเกิดความเชี่ยวชาญมันก็เลยทำให้โตเร็วถ้าท่านใดเป็นบริษัทซอฟต์แวร์หรือทำการผลิตแล้วมีลูกค้าสั่งสินค้าใหม่ต้องผ่านกระบวนการตั้งแต่ต้นจนจบ end to end process ทำใหม่ทุกครั้งทำตะกร้าให้กับคนนี้ต้องดีไซน์ใหม่ต้องไปบอกให้คนผลิตทำใหม่ทุกครั้งเนี่ยอันนี้ไม่ repeatable แต่ว่ามันเป็นเอกลักษณ์ของคนไทยนะแต่อะไรที่มัน repeatable หรือมันทำซ้ำได้เนี่ยมันทำให้เราโตเร็วได้นั่นคือโตแบบสตาร์ทอัพได้แต่ถ้าเกิดว่าธุรกิจเราเป็นอะไรที่ต้องทำใหม่ตลอดเลยต้องเริ่ม process ใหม่มี order ใหม่ต้องเริ่ม process ใหม่ทำซ้ำไม่ได้เนี่ยอาจจะโตแบบ start up ได้ยากแต่ก็ใช่ว่าจะอยู่ไม่ได้ในธุรกิจนะคะอันนั้นท่านอาจจะอยู่ในธุรกิจสินค้าหรือบริการที่มี niche market แล้วก็มีมูลค่าสูงก็ได้แต่ไม่ได้ถือว่านิยามแบบโตแบบ start up ก็คือ repeatable แล้วก็ high growth 2คำนั่นเองเมื่อเราอยากเริ่มต้นทำธุรกิจไม่ว่าท่านจะเป็นนิสิตนักศึกษานักวิจัย
ผู้ประกอบการพนักงานบริษัทเนี่ยถ้าเราอยากทำธุรกิจเบื่อและไม่อยากทำงานองค์กรเนอะเราก็ต้องคิดว่าอะไรล่ะเป็นเพนอะไรล่ะเป็นปัญหาที่เราจะจำเข้าไปเพื่อที่เราจะผลิตเป็นสินค้าและบริการนะคะคิดเสร็จก็ลองทดลองถ้าเป็นสินค้าเราก็ลองทำโปรโตไทป์เนอะหรือที่เราเรียกว่าทำผลิตภัณฑ์ต้นแบบนะคะทำผลิตภัณฑ์ต้นแบบเสร็จก็ลองว่ามันใช้ฟังก์ชันได้จริงบางคนอาจจะคิดว่าทำไมรถจักรยานต้องล้อเป็นวงกลมถ้าเกิดเป็นแปดเหลี่ยมและทำให้มันซิมเมทรีเนี่ยมันจะวิ่งได้เร็วขึ้นไหมปลอดภัยขึ้นหรือเปล่าก็ต้องลองทำดูลองทำมันเล่นได้จริงหรือเปล่ามันได้อย่างที่เราคิดหรือเปล่านั่นคือไปถึงขั้นที่ทำเป็นต้นแบบนะคะเราทำได้เองไหมเราต้องไปใช้คนอื่นที่เป็นรีซอร์สอื่นๆมาช่วยหรือเปล่านะคะอันนั้นคือสิ่งที่เราคิดก็จะเวียนวนอยู่อย่างนี้ลองออกตลาดเขาเรียก market validate ลองออกตลาดมีคนซื้อหรือเปล่านะในต้นแบบที่เราทำถ้ามีคนซื้อไม่ใช่แค่พ่อแม่พี่น้องที่ซื้อนะต้องเป็นคนที่ไม่รู้จักเราเลยแบบที่เห็นแวลูจริงๆมีคนสนใจเวลาเราทำmarket research จะทำสินค้าชนิดนี้ออกมาสนใจไหมคนไทยส่วนใหญ่สุภาพเนาะสนใจหมดอะถ้าทำออกมาขายซื้อไหมซื้อต้องลองออกมาทำจริงเราซื้อจริงหรือเปล่านั่นแหละคือของจริงนะคะถ้าซื้อจริงแบบที่ไม่ใช่หวานล้อมแบบพ่อแม่พี่น้องเนี่ยนะคะเราก็สเกลอัพมันขึ้นมาในเรื่องของการผลิตทำมากขึ้นลองขายมากขึ้นลองขายได้จริงมีตลาดจริงแต่ส่วนใหญ่ตอนนี้คือเราต้องดูว่าความต้องการอะไรนะเราก็จะวนลูปอยู่อย่างนี้ขายเสร็จแล้วเนี่ยเราต้องพยายามให้ลูกค้าซื้อซ้ำให้ได้นะคะมี retention ซื้อซ้ำเราจะได้ขายได้อีกขยายกำลังการผลิตเสร็จเราต้องคิด product ตัวใหม่เขาเรียก new S curve ตัวใหม่เนาะแล้วก็คิด product ตัวใหม่เพราะ product ตัวเดิมๆเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ขายได้นานอย่างจอทีวีใช่ไหมคะมีทั้งจอโค้งจอแบนเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาต้องคิด product ใหม่ๆออกมาเพื่อให้เราขายได้อยู่เรื่อยๆไม่มี product ไหนที่ขายได้ตลอดอายุขายของท่านเรานี่หลายเจนแล้วเราก็ซื้อผลิตภัณฑ์ที่เรียกว่าประเภทเดิมแต่ว่ามีการอัปเกรดรุ่นใช้โทรศัพท์มือถือตั้งแต่รุ่นโนเกียจนตอนนี้เป็น iPhone หรือว่าเป็นHuawei หรืออะไรเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเท่ากับว่าเราก็จะวนลูปกับการผลิตคิดสินค้าและบริการเหล่านี้นะคะสิ่งนึงที่สำคัญจำเป็นอย่างอื่นเนี่ยหัวสมองการไปหาว่าจะคิดทำอะไรการไป market validate เราอาจจะพอทำเองได้ไปจ้างมหาวิทยาลัยบางมหาวิทยาลัยช่วยทำ market survey ให้นะคะถ้าอยากใช้งานวิจัยก็ไปที่สถาบันวิจัยหรือมหาวิทยาลัยได้อีกอย่างนึงนะคะที่สำคัญจำเป็นเหมือนน้ำมันที่จะทำให้เราเนี่ยเคลื่อนที่ไปได้เนี่ยก็คือเรื่องอะไรคะเรื่องเงินใช่ป่ะทุกสเตจเนี่ยเราต้องอาศัยเงินทุนนะคะการเริ่มต้นธุรกิจแรกๆมีใครทำธุรกิจในห้องนี้บ้างคะคิดว่ามีนะคะแรกๆเราคิดถึงใครคะเหมือนเราขายแอมเวย์ 3F ใช่ป่ะคะเพื่อนก่อนเฟรนด์นะคะแฟมิลี่นะคะคนใกล้ตัวหาเงินง่ายสุดบางทีพ่อตาแม่ยายก็เอาอะไรอย่างนี้นะคะบางทีได้จากพ่อตาแม่ยายเยอะกว่าพ่อแม่ตัวเองหรือว่าพี่น้องด้วยซ้ำนะคะระดมทุนทั้งหมดมานะคะF ตัวที่3คือฟูใครก็ไม่รู้อ่ะโง่ซื้อของไม่ใช่คือหมายถึงว่าใครก็ไม่รู้แหละที่เขาอาจจะบายไอเดียเรานะคะนี่คือ3 F ตัวแรกที่เป็นแหล่งเงินทุนที่เราเนี่ยจะหาได้นะคะแต่สมัยนี้เนี่ยเป็นจริงๆเป็น SME ไม่ต้องสตาร์ทอัพนะคะ SME สตาร์ทอัพเนี่ยโชคดีกว่าสมัยก่อนใครเริ่มทำธุรกิจมาสมัยก่อนจะรู้สึกว่าโหไปแบงก์แต่ละทีกว่าจะทำไอตัว business model ไปเสนอเขาเอาทรัพย์สินที่มีอยู่นะคะไปค้ำประกันกว่าจะได้เงินเนี่ยมันไม่ง่ายเนาะมันไม่ง่ายคนที่ทำธุรกิจในประเทศไทยสมัยก่อนที่รอดและเติบโตใหญ่เนี่ยเรียกว่าเก่งมากๆนะคะสมัยนี้มีตัวช่วยมากขึ้นก็คือภาครัฐนะคะโดยเฉพาะเมื่อ4ปีที่ผ่านมาเนี่ยมีเรื่องของสตาร์ทอัพเราสามารถเอาไอเดียของเราบางทีเป็นแค่ไอเดียนะคะไปเจอกับ Angel InvestorAngel Investor ชอบ Angel Investor ก็คือนักลงทุนที่เหมือนเป็นนางฟ้าค่ะไม่ได้คิดถึงว่าจะได้ผลตอบแทนกลับมามากน้อยแค่ไหนแต่รู้สึกว่าเอ๊ะไอ้ product หรือ service ของเราเนี่ยมันแก้เพนก็คือแก้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นนะคะอย่างตอนนี้ถ้ามีใครมีโซลูชันถูกๆดีๆแก้ฝุ่นที่กรุงเทพเนี่ยจริงๆน่าจะมี Angel หลายคนที่อยากร่วมลงทุนแล้วก็อยากลองใช้ถ้าใช้ได้จริง scale up ได้ไปหา VC ได้เลยไปนักลงทุนนะคะไปขายหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะอีกหนึ่งหน่วยที่เราอาจจะไม่ได้สนับสนุนเงินได้มากนักก็คือเป็นภาครัฐนะคะที่บอกว่าภาครัฐเนี่ยถ้าเกิดท่านใดทำธุรกิจนะคะแล้วศึกษากลไกภาครัฐดีๆเนี่ยนะคะมีกลไกการเงินเยอะมากเลยตั้งแต่ท่านมีไอเดียอยากทำธุรกิจท่านทำโปรโตไทป์นะคะอันนี้เนี่ยจริงๆเป็นเก่าละบรรยายใช้มาหลายครั้งละแล้วก็ไม่ได้แตะหลายหน่วยงานนะคะก็
็อาจจะแตะแค่กระทรวงวิทย์นะคะเพราะเรามาจากกระทรวงวิทย์ดีอีบ้างนิดหน่อยนะคะบางคนถึงขั้นพูดว่าถ้าเกิดทำการศึกษาดีๆในช่วง3ปีแรกที่เริ่มต้นทำธุรกิจสตาร์ทอัพได้เงินถึง10ล้านนะตั้งแต่เริ่มเป็นไอเดียศึกษาดีๆนะคะถ้าเกิดศึกษาแหล่งเงินที่ไหนที่จะให้เงินทุนเนี่ยนะคะมีตั้งแต่เริ่มต้นคิดเลยนะคะมีไอเดียมาเนี่ยก็จะมีแบบพิตชิ่งไอเดียมีเงินรางวัลเงินรางวัลก็ถือว่าเป็นแกรนด์นะคะก็คือเงินได้เปล่าไม่ต้องคืนอ่ะนะคะถือว่าเป็นแกรนด์เป็นฟันเป็นแกรนด์นะคะพอเริ่มต้นคิดแต่ถ้าเป็นค่ายของกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนะคะใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเนี่ยเราก็จะมีเงินทุนที่ให้ไอเดียความคิดเนี่ยเอ้ยเขาท่าทำเป็นต้นแบบพัฒนาต้นแบบก็จะชื่อ Test Fund Gap Fund นะคะสูงตั้งแต่หลักแสนไปจนถึงหลักล้านนะคะแต่ไม่ถึง10ล้านนะคะแล้วแต่ว่าสินค้าของท่านเนี่ยต้องการต้นทุนเท่าไหร่ได้โปรโตไทป์เสร็จเอาไปทดลองตลาดนะคะในช่วงนั้นก็ Gap Fund Test Fund เนี่ยจะเป็นมีตั้งแต่ถ้าเกิดทำต้นแบบโปรโตไทป์ก็มีฟันมีทุนนะคะมีทุนจบไปจนถึงขั้นทำต้นแบบเสร็จจนถึง Business Model นะคะพอต้นแบบเสร็จจนถึง business model ซาวออกตลาดได้มีคนซื้อน่าจะไปได้นะคะมีทุน scale up ก็คือ test fund gap fund ก็คือมันมีแกปอยู่ระหว่างงานวิจัยหรือว่าวิจัยพัฒนาไปจนถึง industry ก็คือมีทุน scale up อันนั้นก็เป็น test fund gap fund ก็มีอีกทุนหนึ่งนะคะพอทำออกไปสู่ industrial scale ได้แล้วเนี่ยนะคะพอขายเราเริ่มมีลูกค้ารายแรกแล้วเริ่มมีลูกค้าราย2ราย3ราย4นะคะเอ๊ะเราน่าจะขยายได้มากกว่านี้ก็ต้องอาศัยกลไกการตลาดและตอนแรกยังไม่คิดถึงการตลาดเท่าไหร่นะคิดถึงการผลิตนะคะอันนี้แหละค่ะจะเป็นที่มาของทุนที่วันนี้เราจะมาพูดถึงกันคือ Startup Voucher Startup Voucher จะโฟกัสที่บริษัทที่มีสินค้าแล้วมีลูกค้าแล้วมีกระบวนการผลิตที่ค่อนข้างจะนิ่งระดับนึงนะคะนั่นก็คือมีฟัน Startup Voucher อีกนะคะ 800,000 บาทนะคะ 75% ไม่เกิน 800,000 บาทเดี๋ยวจะเล่ารายละเอียดให้ฟังนะคะนอกจากนั้นเนี่ยอันนี้เป็นภาครัฐเฉยๆถ้าเกิดว่าท่านไปพีชหรือว่าไปพบนักลงทุนตามค่ายที่เป็นโอเปอเรเตอร์ต่างๆนะคะตอนนี้ทุกแบงก์มีกองทุนมีงานประกวดนะคะมีเงินลงทุนตั้งแต่แบงก์รัฐออมสินนะคะ KBank SCB นะคะธนาคารกรุงเทพก็มีบัวหลวงเวนเจอร์นะคะก็ถ้าเกิดสนใจรายละเอียดข้อมูลพวกนี้ก็ถามศูนย์บริหารธุรกิจได้นะคะเราก็เป็นเพื่อนๆกับอะไรที่เป็นอีโคซิสเต็มให้เกิดการเกิดผู้ประกอบการเทคโนโลยีหรือสตาร์ทอัพนะคะผู้ฉันถามถึงว่าถ้าศึกษาดีๆเนี่ยเงินไม่ได้ขาดนะคะเงินไม่ได้ขาดในอีโคซิสเต็มของบ้านเรานะคะท่านทำตัวให้พร้อมนะคะให้พร้อมและคีย์เวิร์ดก็คือว่าต้องพร้อมสเตจต้องพร้อมกับโครงการที่ไปขอด้วยนะคะอันก็เป็นสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกว่าเอ้ยอ๋อเราอยู่ในช่วงการพัฒนาต้นแบบเราไปขอทุนอันนี้เหมาะกับเราเขาก็อยากให้เราเราก็ทำได้ตามที่เขาอยากได้แล้วก็เราก็มีความก้าวหน้านะคะวันนี้จะพูดถึงทุน Startup Voucher โดยเฉพาะเลยนะคะเพราะว่าเป็นทุนที่เปิดรับตอนนี้นะคะแล้วก็ปิดนะคะ5โมงเย็นของวันที่28เดี๋ยวจะเน้นอีกทีหนึ่งนะคะ5โมงเย็นด้วยนะวันพฤหัสนะคะไม่ใช่วันศุกร์วัตถุประสงค์จริงๆแล้วเนี่ย Startup Voucher เป็นเงินการตลาดเงินการตลาดหมายถึงว่าท่านต้องมีการผลิตแล้วมีลูกค้ารายแรกจริงๆแล้วพอเราบอกมีลูกค้ารายแรกเนี่ยทุกคนมีรายแรกแล้วมากันเยอะเลยนะคะมีลูกค้ารายแรกจริงบางทีไม่พอมีลูกค้าแบบที่ผ่านช่วงที่เป็น market validate ว่าไม่ใช่ช่วงทดลองอ่ะไม่ใช่ช่วงการขอมาตรฐานไม่ใช่ช่วงทดลองเพราะว่าคุณพ่อสามีซื้ออะไรอย่างงี้ไม่ใช่นะคะเป็นช่วงที่มี real customer ซื้อแล้วหรือมี repeat สัก1หรือ2 loop ก็ยังดีอันนี้จะเหมาะมากนะคะกับการมาขอทุน Startup Voucher เพราะทุนนี้มีให้ท่านเติบโตนะคะการใส่เงินการตลาดเนี่ยหลังจากที่เราทำงานบ่มเพาะธุรกิจมานานเราก็รู้ว่ามันเป็นสิ่งสุดท้ายที่ผู้ประกอบการหรือสตาร์ทอัพเนี่ยจะลงทุนเพราะมันเหมือนเป็นอะไรที่แบบสิ้นเปลืองมันจะมีผลกลับมาได้เมื่อไหร่ก็ไม่รู้มันจะมีผลได้จริงหรือเปล่าก็ไม่รู้อย่างเช่นถ้าให้ท่านไปซื้อบูธ 500,000 100,000 ก็แล้วแต่เถอะก็คิดหนักละเพราะมันเหมือนถ้าเราลงทุนผิดเนี่ยมันไม่ได้กลับมาเลยเนี่ยเราก็สูญเลยใช่ป่ะมันไม่เหมือนเอาเงินไปลงการผลิตหรือว่าไปเจอลูกค้าก่อนแล้วค่อยผลิตนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นกลไกหนึ่งของภาครัฐนะคะที่จะทำให้ท่านเนี่ยช่วยนะคะเราไม่ได้ให้ 100% ของเงินการตลาดนะคะเราให้แค่ 75% นั่นหมายถึง 25% ของในบัดเจ็ตที่ท่านแพลนไว้เนี่ยท่านต้องออกเอง 25%
นั่นหมายถึงว่าเรามีคอมมิตเมนต์เนาะเราไม่ใช่ว่าบางทีเงินฟรีเนาะเราก็ใช้โดยไม่ค่อยได้คิดก็มีเราก็มีได้เงินมาฟรีๆเก็บตังค์ได้เราก็ใช้อะไรโดยที่อาจจะไม่ได้จำเป็นก็ได้นะคะแต่นี่คือออก 25% นะคะเราช่วย 75% เงินอันนี้มีไว้ให้ท่านทำการตลาดเพื่อให้ท่านเป็นได้เป็นยอดขายแล้วก็รายได้กลับมานะคะปีนี้นะคะเรามี64ทุนนะคะนั่นหมายถึงว่าสมมุติถ้าท่านแพลนใช้เงินทางด้านการตลาด1ล้านบาทนะคะเราสนับสนุน 75% เราสนับสนุน 75% ก็คือ 750,000 เนอะแต่ในทุนจริงๆแล้วเนี่ยเราสนับสนุนให้ได้มากถึง 800,000 บาทสมมุติท่านแพลนไว้ว่าจะทำการตลาดสัก3ล้านไม่เป็นไรนะคะเราสนับสนุน 800,000 ที่เหลือท่านออกเองก็ไม่เป็นไรนะคะหรือว่าจะทำสักแสน2ล้าน2หรืออะไรเงี้ยมาก up to นะคะมากถึงไม่เกิน 800,000 บาทนะคะนี่คือคอนเซ็ปต์ของ Startup Voucherเราไม่เก็บเงินคืนนะคะเราไม่เก็บเงินคืนเราเป็นเหมือนกันนะคะแต่เราต้องให้ท่านรักษาคำมั่นสัญญาอย่างหนึ่งก็คือรายได้ที่ท่านทำเนี่ยต้องเกิน1ล้านบาทถ้าคิดว่าเอาเงิน 800,000 ไปใช้การตลาดจริงๆมันน้อยมากเลยเนาะส่วนต่างแล้วได้กลับมาไม่ถึง1ล้านเนี่ยอย่ายื่นใบสมัครถ้าไม่แน่ใจถ้าเพิ่งเริ่มต้นถ้าไม่แน่ใจตอนนี้ยอดขายยัง 50,000 อยู่นะคะเพราะมีผลคือเราไม่เก็บเงินคืนก็จริงแต่อาจจะมีผลเพราะว่าเราจ่ายในลักษณะการที่ท่านออกไปก่อนแล้วเบิกเงินย้อนหลังเพราะฉะนั้นเนี่ยเราพิจารณานะคะถ้ายังไม่ถึงก็อย่าเพิ่งขอปีหน้ายังมีอีกนะคะเพราะฉะนั้นคอมมิตเมนต์ง่ายๆไม่ต้องเอาเงิน 800,000 มาคืนแต่ทำรายได้ให้ตัวเองนี่แหละแต่ต้องเป็นรายได้ที่สามารถที่จะบอกเราได้นะคะมีใบเสร็จจากลูกค้านะคะเพราะว่าเราก็อยากให้ท่านเนี่ยค้าขายแล้วอยู่ในระบบของการเสียภาษีที่ถูกต้องนะคะถ้าเกิดว่าบอกว่าเราเอาเงินทำการตลาดไปเปิดบูธขายหน้าท็อปแล้วมันได้เป็นเงินสดมาทำยังไงก็ต้องลงบัญชีแล้วก็จ่ายภาษีให้ถูกต้องนะคะนั่นคือเป็นสิ่งที่เนื่องจากเป็นเงินภาครัฐนะคะดังนั้นโครงการนี้ไม่มีการเอาเงินคืนมีแต่ว่าถ้าไม่ได้ตามคอมมิตอาจจะไม่จ่ายนะเพราะมันเป็น reimburse แต่จริงๆลงไป 800,000 นะมันต้องกลับมามากกว่า1ล้านแต่เราเนี่ยอยากให้คอมมิตเมนต์แค่1ล้านแต่ใช่ว่าธรรมดาท่านขายได้80ล้านอยู่แล้วเนาะแล้วท่านคอมมิตล้านนึงก็อาจจะไม่ใช่เนาะเพราะว่าอีกอันนึงก็คือถ้าท่านขายได้เยอะอยู่แล้วอย่างเช่นขายได้2ล้านอยู่แล้วเนี่ยเราก็อยากให้ท่านรู้สึกว่ามีเงินภาครัฐเนี่ยไปช่วยการตลาดแล้วท่านมีไฮโกรทคือขายได้มากขึ้นกว่าเดิมหรือท่านลงทุนการตลาดอยู่แล้วเนี่ยเงินเนี้ยท็อปอัพเข้าไปเพราะฉะนั้นเนี่ยแทนที่ธรรมดาเนี่ยเติบโตแค่ 10% น่าจะเติบโตได้ถึง 15 หรือ 20% นะคะคิดแบบสตาร์ทอัพยังไม่ได้ 100% ตามคอนเซ็ปที่เราบอกไม่เป็นไรแต่เราอยากเห็นการที่ทำให้ท่านเนี่ยกล้ากระโดดสูงๆนะคะเอาเงินไปทำการตลาดกระโดดสูงๆมากกว่าที่ก้าวทีละก้าวเพราะว่าเราก็ต้องบริหารความเสี่ยงในธุรกิจของเราอันนั้นเราเข้าใจนะคะดังนั้นใครที่ใดมีอย่างเดียวนะคะทำรายได้ให้มากกว่า1ล้านบาทหรือสมเหตุสมผลแล้วแต่เบสของท่านแต่ละคนที่มีนะคะ10 S curve ว่าไปดูได้นะคะจริงๆแล้วส่วนใหญ่แล้วก็พวกเราทุกคนอะอยู่ใน 10S curve เพราะว่ามันมีที่เป็นบริการด้วยนะคะแล้วก็มีออโตเมชันมีต่างๆเหล่านี้นะคะนอกจากเงินทุนนะคะจริงๆแล้วเรายังมีกิจกรรมที่ไปพาไปตลาดต่างประเทศด้วยแต่เราจะไม่ใช่พาไปตลาดต่างประเทศแบบกรมการค้าระหว่างประเทศนะคะคือไม่ใช่เทรดแฟร์นะคะก็อาจจะเป็นงานประกวดนวัตกรรมนะคะถ้าเกิดท่านมี IP มีนวัตกรรมหรือท่านอยู่ในสินค้าประเภทที่เป็นเทคโนโลยีหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าเวลาเราของบประมาณสำนักงบก็ค่อนข้างที่จะอยากให้แต่ละหน่วยงานรัฐบาลเนี่ยช่วยกันทำงานไม่ซ้ำซ้อนเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราไปงานขายอย่างเดียวเนี่ยอาจจะไม่ใช่วัตถุประสงค์ที่เราพาไปนะคะแล้วก็อย่างเช่นหรือเป็นงานที่เกี่ยวกับสตาร์ทอัพนะคะอย่างเช่นงาน RISE ฮ่องกงหรือว่าเป็นงานประกวดนวัตกรรมที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียที่เกาหลีหรือว่าเจนีวาที่สวิตเซอร์แลนด์อะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นส่วนเพิ่มเติมว่าถ้าท่านสมัครเข้ามาอยู่ในลูปของ Startup Voucher แล้วเนี่ยเวลาเรามีพวกพาไปออกตลาดในประเทศต่างประเทศที่สวทช.หรือว่าศูนย์บ่มเพาะเราเนี่ยพอจะมีคอนเนคชั่นเนี่ยเราก็จะประกาศไปนะคะแล้วก็ท่านก็สามารถที่จะสมัครเข้ามาได้อย่างเช่นบางครั้งเราก็มีพาไปทางภาคใต้นะคะที่เขากำลังมองหาเกี่ยวกับพวกสินค้าบริการที่เกี่ยวกับพวกคลีนอะไรอย่างเงี้ยถ้าท่านอยู่ในประเภทนี้เนี่ยก็สามารถที่จะไปกับเราได้นะคะอย่างนึงถ้าเกิดว่าอยากทราบสตาร์ทอัพคืออะไรนะนิวอีโคโนมีคืออะไรนะนะคะเข้าไปดูได้นะคะในระบบเรียกว่าe-learning นะคะเรามี5หลักสูตรนะคะก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับ new economy สอนโดยคุณไวชาคริตนะคะอันนี้ก็เป็น e-learning ที่
มีเป็นตอนสั้นๆไม่ทันน่าเบื่อถ้าเข้าไปแล้วกรุณาไปให้จบคือแบบได้ทำแบบฝึกหัดด้วยแบบฝึกหัดเราไม่ได้มีแบบประจานขึ้นมานะคะสอบไม่ผ่านหรืออะไรเงี้ยจริงๆอยากให้ทบทวนว่าได้คอนเซปต์หรือเปล่านะคะมีเรื่องของกฎหมายคร่าวๆจริงๆไม่จำเป็นต้องเป็นสตาร์ทอัพนะคะอย่างเช่นว่ากฎหมายเวลาเราจ้างลูกจ้างเนี่ยไอ้ copyright หรืออะไรเนี่ยมันอยู่ที่เราหรือมันอยู่ที่ใครก็ไม่ได้ต้องจดหรือเปล่าไม่ต้องจดนะจริงๆแล้วนะคะแต่ว่าทำไมเราต้องจด IP หรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็กฎหมายการจ้างแรงงานต่างๆนะคะก็จะมี5 topics นะคะที่อยู่ใน www.startuptolearn.com นะคะมีเรื่องของการเงินการตลาดนะคะmarket segmentation อะไรที่เราศัพท์ที่เราเคยได้ยินมันคืออะไรนะนะคะเข้าไปดูในนี้ก็ได้นะคะแล้วก็เรื่องของ communication เรื่องของการสื่อสารนะคะอย่างนึงที่เราเห็นนะคะพวกสตาร์ทอัพเนี่ยเขาเก่งเรื่องของพวกเราเนี่ยแต่ก่อนเราก็จะใช้คำว่าพรีเซนต์เนาะเตรียมพรีเซนเทชันหรือยังคะนะคะสตาร์ทอัพเนี่ยเขาจะใช้คำว่าพิชนะคะพิชพรีเซนเทชันเขาใช้พิชเด็กอะไรอย่างนี้มันก็จะมีสามแบบนี้นะคะพรีเซนเทชันก็คือพรีเซนต์อย่างเงี้ยอย่างนำเสนอแต่พิชนี่คืออะไรคะพิชจริงๆแล้วเนี่ยมันมาจากมันคือนำเสนอแล้วพิชมันจะลักษณะว่าจิกจิกหน่อยๆพิชแบบจิกนั่นคือเขาใช้คำนี้กับเวลา pitch to investor เพราะเราจะไม่นำเสนออย่างเดียวอย่างวันนี้เนี่ยเราก็อยากจะ pitch เหมือนกันนะแต่เวลามันเยอะมากมันต้องเป็น presentation จิกก็คือให้ท่านสนใจแล้วก็สมัครเข้าร่วมโครงการ startup voucher มันมาจากถ้า startup เขาก็จะรู้ว่า elevator pitch อย่างเช่นอยู่ที่ Silicon Valley อย่างเงี้ยใช่ไหมคะเขามีเวลาแค่ประมาณ1นาที3นาที1นาทีแหละนะคะ1นาทีอ้อบังเอิญลงลิฟต์มาลิฟต์เดียวกันกับ Bill Gatesนะคะ1นาทีทำไงให้บิลเกตสนใจอยากคุยต่อเขาถึงเรียกว่าอิเลเวเตอร์ที่แปลว่าลิฟต์อ่ะนะคะพีชก็คือ1นาทีจิกยังไงให้บิลเกตอยากคุยกับเราต่อเพราะฉะนั้นเนี่ยภาษาสตาร์ทอัพเนี่ยนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวกลางๆปีมีสตาร์ทอัพไทยแลนด์นะคะศูนย์พอก็จัดแล้วเราเนี่ยเป็นแม่งานในการจัด Pitching Challenge ให้กับสตาร์ทอัพนะคะมาทุกปีปีนี้ด้วยเดี๋ยวส่งข่าวกันอีกทีนึงนะคะถ้าเกิดว่าท่านสนใจข่าวพวกเกี่ยวกับพวกนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวอาจจะบอกคุณรุ่นคุณปุ๊กข้างหลังก็ได้นะคะอันนี้ก็อยากให้เข้าไปดูมีลูกมีหลานมีเพื่อนอยากรู้สตาร์ทอัพคืออะไร New Economy คืออะไรนะที่รัฐมนตรีชอบพูดที่นายกพูดเนี่ยก็เข้าไปดูเป็นความรู้ก็ได้นะคะกลับมาถึงวอลเชอร์นะคะปีนี้เนี่ยเป็นปีที่เราเปิดโครงการสตาร์ทอัพวอลเชอร์มาปีที่จะเป็นที่4ปี2562นะคะปีแรกเรามี50ทุนนะคะทุนเราไม่เกิน 800,000 ปีที่2เรามี80ทุนปีที่3เรามี80ทุนนะคะปีนี้เพียงพันสำนักงบประมาณตัดเหลือ64ทุนนะคะก็ไม่เป็นไรเพราะว่าก็ยังถือว่าเป็นจำนวนแล้วก็ทุกปีเนี่ยมีคุณภาพนะคะทุกปีมีคุณภาพถามว่าสมัครเข้ามาไม่ได้น้อยนะคะคัดกรองคุณสมบัตินัดสัมภาษณ์ได้วอลเชอร์ได้วอลเชอร์เสร็จแล้วเนี่ยมีไม่เอาก็มีนะคะไม่มาทำสัญญาไม่เอาก็มีทำไปขอเลิกก็มีนะคะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังมันเกิดอะไรขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ที่เรามาสื่อสารเนี่ยเราอยากสื่อสารว่าถ้าตัดสินใจไปด้วยกันเตรียมตัวให้พร้อมนะคะมาเจอกันมาคุยกันรับทุนแล้วก็จบแบบสวยๆด้วยกันเพราะว่าเรายังมีงานอื่นต่อกันอีกนะคะเราบอกว่าเราให้ทุน 800,000 เราให้คอมมิตล้านหนึ่งแต่ไม่ต้องเกรงใจไม่ต้องอายนะคะได้มากกว่าล้านหนึ่งเราไม่ว่าเงินเข้ากระเป๋าท่านนะคะสัมภากรแฮปปี้เราไม่ได้อะไรเลยนะคะเราได้ความภูมิใจว่าเราช่วยสนับสนุนท่านนะคะนั่นคือเราก็แฮปปี้นะคะดังนั้นเนี่ยเข้ามาในโครงการแล้วไม่ต้องอายเลยปล่อยพลังเต็มที่เลยแต่ต้องคิดให้ดีก่อนว่ากิจกรรมทางการตลาดอะไรที่จะทำให้เราได้กลับมาดีไม่ดีทำกิจกรรมอย่างเดียวได้กลับมาล้านหนึ่งก็มีนะบางคนฐานเขาดีอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้เนี่ยเป็นข้อมูลสถิติเมื่อวันที่30เมษายนปี61ของผู้ประกอบการสตาร์ทอัพรุ่นที่แล้วนะคะรุ่นที่แล้วไหมหรือรุ่นอีก2ปีที่แล้วไม่รู้นะคะก็รายแรกก็ชิปป๊อปพวกเราน่าจะเคยใช้บริการก็คือเป็นบริการทางด้านขนส่งโลจิสติกนะคะอันนี้ก็เป็นรายได้ที่เขาได้ 44.8 ล้านนะคะรายที่2 34ล้านนะแพ็คนี้ก็คือทำเครื่องทำน้ำร้อนจากแอร์นะคะอันนี้ก็เป็นสินค้าเทคโนโลยีที่น่าสนใจนะคะเพราะว่าเราใช้แอร์ทุกวันเนาะแล้วก็ความร้อนจากแอร์ไปไหนล่ะก็มาทำรีเอเนจีนะคะเอากลับมาทำเป็นเครื่องทำน้ำร้อนในครัวเรือนก็ได้บ้านรวยๆเขามีสระว่ายน้ำอยากให้สระว่ายน้ำอุ่นตลอดเวลาก็ดึงความร้อนจากแอร์เนี่ยมาทำก็ได้อันนี้ก็จะเป็นผู้ประกอบการในโครงการบ่มเพาะของเราด้วยแล้วก็อยู่ในสตาร์ทอัพวอลเชอร์ด้วยนะคะซิสเตอร์ก็คือเป็นแม่บ้านนะคะเป็นแม่บ้านที่เป็นสตาร์ทอัพนะคะเก็ตลิงสกอปดิ๊กอะไรเงี้ยพวกนี้ก็จะเป็นรุ่นพี่ๆของเรานะคะที่ท่านก็
พยายามเต็มที่นะคะไม่ใช่จะสมูทไปหมดนะคะมีการกลับมาคุยกันมีการปรับแผนนะคะสามารถทำให้ได้สามารถเป็นไปได้นะคะแล้วก็ไม่ต้องห่วงทุนเราให้เนี่ยในหนึ่งรายเนี่ยเราให้ไม่เกิน2ปีต่อเนื่องไม่ต้องห่วงพวกนี้เขาจะกลับมาขอแล้วเดี๋ยวจะมาเบียดที่เรานะคะปีที่3ไม่ได้แล้วแต่ว่าที่เราให้2ปีเพราะว่าเราคิดว่าภาครัฐเนี่ยสนับสนุนอะไรเนี่ยไม่ใช่สนับสนุนหน้าใหม่ตลอดเวลาแต่มันถ้ามีการทำซ้ำบางทีเรารู้แล้วเราพลาดอันเนี้ยเราก็คิดว่าเราอยากได้เนาะเรามีโอกาสนะคะแต่ยังไงเราต้องได้ตามที่คอมมิตไว้นะคะในตอนที่นำเสนอหรือว่ามากกว่า1ล้านบาทอันนี้ก็เป็นรุ่นพี่ๆเราซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราก็จะจัดเซสชั่นที่ให้เขามาแชร์ก็ได้ว่าเอ๊ะเขาเอาเงินไปทำการตลาดอะไรทำไมรายได้เขาเยอะเนาะหรือว่าเขาได้จากอย่างอื่นด้วยไม่รู้ จะมีนะมีเทคนิคอะไรอย่างนี้นะคะหัวใจสำคัญนะคะอย่างที่บอกก็คือผลิตภัณฑ์ต้องเสร็จอยู่ในช่วงขอมาตรฐานอย.เซอร์ติฟายไอโซอะไรอย่างนี้นะคะไม่เหมาะนะคะเพราะเราควบคุมเทิร์ดปาร์ตี้ไม่ได้นะคะบางคนคิดว่า1เดือนอย.ก็ได้ผลิตภัณฑ์ตัวที่แล้ว1เดือนก็ได้อ้าปีนี้เกิดอะไรขึ้นมาก็ไม่รู้นะคะหรืออย่างแล้วก็หรืออย่างปีแรกคือปี59ที่เรามีเหตุการณ์สำคัญของบ้านเมืองเรานะคะที่เราต้องหยุดทำกิจกรรมทางด้านการตลาดไปพวกปีที่1นี่เขาก็ซัฟเฟอร์พอสมควรคือเงินเราให้การตลาดเนาะแต่ปีนั้นที่ในหลวงเราไม่ได้อยู่กับเราแล้วนะก็ห้ามทำไป6เดือนระยะเวลาเรา8เดือนเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนั้นก็ถือว่ามีอะไรแบบนี้นะคะทุกปีก็จะมีเหตุการณ์ทางด้านการเมืองเศรษฐกิจก็ต้องเผื่อไว้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย1ผลิตภัณฑ์พร้อมแล้วไม่ได้พร้อมอย่างเดียวแนะนำว่ากระบวนการผลิตต้องพร้อมที่จะเติบโตเกิดเราลงเงินการตลาดไปนะคะเป็นไปตามแผนออเดอร์เคยทำสมมติเดือนละ100ชิ้นสั่งเข้ามาเดือนละหมื่นชิ้นเรารองรับไหวหรือเปล่าต้องเตรียมแผน2ไม่ใช่ให้ขยายโรงงานนะคะการขยายหรือการลงทุนเพิ่มเนี่ยเป็นสิ่งสุดท้ายที่เราจะแนะนำเราลองหาช่องทางหรือเปล่ามีใครเอาซอสเราทำได้บ้างหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วเราเก็บข้อมูลความลับทางธุรกิจหรือว่าเทคโนโลยีเราได้อย่างไรก็เพราะฉะนั้นเนี่ยทำธุรกิจก็มีหลายอย่างที่น่าสนุกเนาะท้าทาย challenge นะคะแล้วก็เราสำหรับศูนย์ 75% ไม่ใช่ 100% นะคะ 75% แต่ไม่เกิน 800,000 บาทนะคะแล้วก็ภายในระยะเวลา8เดือนไม่ใช่1ปีนะคะมีศักยภาพในการทำรายได้ไม่น้อยกว่า1ล้านบาทดังนั้นเนี่ยใบสมัครที่เราจะมีให้กรอกว่าท่านคิดว่าเอาเงินไปทำอะไรนะคะแล้วก็น่าจะได้รายได้เท่าไหร่เนี่ยถ้าต่ำกว่า1ล้านบาทเนี่ยถ้าเกิดเจ้าหน้าที่เราใจดีเราจะโทรไปถามแต่ถ้าเจ้าหน้าที่เราใจไม่ดีเนี่ยเราจะตัดทิ้งเลยนะคะไม่ได้เรียกสัมภาษณ์เพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นไครเทเรียเบื้องต้นนะคะข้อพึงระวังนะคะการทำงานเราพฤษภาถึงธันวาคมตอนนั้นเตรียมลุยนะคะเตรียมทีมบางคนก็อยากทำนะคะมีหลายคนที่เรียกได้ว่าไปต่อจนไม่จบคือไปต่อแต่ว่าไม่จบนะคะก็คือมีกันอยู่2คนโฟลเดอร์และโคโฟลเดอร์นะคะลงกิจกรรมการตลาดไปลงไปเต็มเลยไปทุกจังหวัดเลยนะคะสุดท้ายจริงๆหมดแรงค่ะคือไม่สามารถไปได้คือเงินมีแล้วแต่ว่าไม่มีรีซอร์สนะคะอันนั้นก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราดูที่ความพร้อมเหมือนกันนะคะกิจกรรมการตลาดมีอะไรบ้างอ่ะมีอะไรบ้างนะคะเป็นสิ่งที่เราไม่ค่อยลงทุนแต่ว่าเดี๋ยวนี้บางคนก็ลงทุนแล้วนะคะมีทั้งดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งเนาะดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งเนี่ยก็มีทั้งอะไรคะ LINE แอด Google AdWordsมี Facebook นะคะบางคนก็แล้วแต่จะเขียนไม่เขียนแล้วแต่บางคนแต่เดี๋ยวนี้เริ่มเก็บแพงแต่ว่าสิ่งสำคัญคือเราต้อง analyze ว่าช่องทางการตลาดช่องทางนี้มันเหมาะกับสินค้าหรือบริการของเรานะคะมีตัวอย่างคือลงเงินไปกับกิจกรรมดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งนะคะแต่ไม่มีเว็บไซต์อะค่ะซื้อยังไงอะไม่รู้จะซื้อยังไงแต่ว่าทุกคนเป็นที่รู้จักสินค้านี้สินค้าดีด้วยเทคโนโลยีนะคะอาจจะต้องคิดให้พร้อมนิดนึงนะคะออนไลน์ก็ได้ออฟไลน์ก็ได้ออฟไลน์ไปออกเอ็กซิบิชันก็ได้นะคะไปออกวิทยุได้บางคนทำบิลบอร์ดแต่บิลบอร์ดอาจจะได้สักเท่า A4 นะคะหน้าสุวรรณภูมินะคะบิลบอร์ดจะเป็นอะไรที่แพงลองหาวิธีการใหม่ๆที่ถูกลงนะคะหรือว่าบางคนฝันเหลือเกินอยากไปอยู่บนป้าย BTS แต่แสงคงไม่อยู่นะคะลองดูนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้มันมีทั้งออฟไลน์ออนไลน์อะไรที่เหมาะกับเรานั่นสำคัญที่สุดเราก็วิเคราะห์ให้ดีว่าเอ้ยเวลาลงไปแล้วเนี่ยมันน่าจะกลับมาเป็นลีดให้เราเนี่ยกี่รายขายได้จริงๆกี่รายยอมจ่ายจริงๆกี่รายอันนั้นเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการเดี๋ยวนี้มีเงินสนับสนุนเยอะแต่เราต้องทำการบ้านเยอะด้วยเช่นกันนะคะไม่ใช่อาศัยดวงอย่างเดียวนะคะไหว้พระก่อนแล้วออกจากบ้านอันนี้เนี่ยอาจจะไม่ช่วยแล้วนะคะเดี๋ยวนี้คุณสมบัตินะคะต
้องจดทะเบียนนะคะจริงๆเรามีแคปอยู่คือไม่ใหม่จัดนะคะเป็นคำถามและเป็นการโดนคอมเพลนหลายครั้งบางทีใหม่จัดเนี่ยประสบการณ์ของเราคือจริงๆท่านยังอยู่ในช่วง market validate เพราะว่าคนที่ซื้อรายแรกเป็นคนรู้จักกันและคิดว่าขายได้นะคะสองก็คือเป็นเพนที่เราเจอเองและเราคิดว่าคนอื่นเจอด้วยแต่จริงๆแล้วเนี่ยพอทำผลิตออกมาเสร็จแล้วเนี่ยเพนมีแค่เรากับคนที่เราไปถามเท่านั้นเองมันสเกลไม่ได้อะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าจะต้องอยู่ในช่วงระหว่าง 2-7 ปีลองดูนะคะก็คือจดทะเบียนระหว่าง1มกราคมปี55จนถึง31ธันวาคม59อันนี้อยู่ในเกณฑ์ขอได้นะคะไม่เกิน7ปีในการทำธุรกิจนะคะแล้วก็มีคนไทยถือหุ้นไม่น้อยกว่า 51% นะคะเราสนับสนุนผู้ประกอบการไทยนะคะแล้วก็อย่างที่บอกก็คือสินค้าหรือบริการเนี่ยเป็นเทคโนโลยีเบสนะคะพื้นฐานใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็นในการผลิตสินค้าของท่านในกระบวนการผลิตหรือก็ลองดูนะคะว่าต้องมีการใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีในการผลิตสินค้าออกมานะคะมีแผนกิจกรรมทางการตลาดอย่างที่บอกคือเวลาส่งใบสมัครเนี่ยเราไม่ได้บอกแค่ว่าท่านอยากท่านตั้งงบไว้ล้านสอง 75% เป็นเท่านี้เราให้ 800,000 เราไม่ได้ขอแค่นั้นเรามีตารางแล้วก็ถามท่านว่าท่านจะเอาเงินไปใช้กับอะไรบางคนอยากไปออกหรือเกิดเอ็กซิบิชันนี้คิดว่าน่าจะขายได้ทามมิ่งคือเมื่อไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ยในตารางเนี่ยต้องเขียนให้ละเอียดว่ากิจกรรมทางการตลาดที่จะออกเนี่ยคืออะไรแล้วก็ไปออกประมาณเดือนไหนแล้วก็ช่วงระยะเวลาการทำงานของเราคือพฤษภาถึงธันวาคมนะคะก่อนหน้านั้นหลังหน้านั้นเราไม่สนับสนุนนะคะคือไม่ได้อยู่ในช่วงของโครงการหรือบางคนอยากไปออกเอ็กซิบิชันต่างประเทศ4ปีจัดครั้งจัดอีกทีปีหน้าก็ขอปีหน้านะคะไม่ใช่ปีนี้นะคะอันนี้ก็ต้องเรียกว่าต้องเล็งให้พร้อมต้องศึกษาว่าเราจะเอาไปทำอะไรและคิดว่ามันน่าจะได้รายได้กลับมาให้เรานะคะและอย่างที่บอกก็คือมีความพร้อมของทีมงานอย่างที่บอกบางทีใจพร้อมเงินสนับสนุนแต่ไม่มีทีมก็ต้องลองหาดูว่างั้นทีมเนี่ยเราจะไปเอาซอร์สหรือรายได้หรือเปล่าที่ไหนนะคะนั่นคือทีมพร้อมการคัดเลือกง่ายๆนะคะเข้าไปดูนะคะศึกษาไม่เข้าใจโทรมาสอบถามได้นะคะกรอกใบสมัครส่งมาภายใน28กุมภาพันธ์ก่อน5โมงเย็นพฤหัสที่28กุมภาก่อน5โมงเย็นนะคะเราพิจารณารอบแรกคัดกรองมีใบสมัครเยอะนะคะดังนั้นเนี่ยการเขียนให้ละเอียดครบถ้วนแต่ไม่ต้องเยอะเกินไปนะคะเอาแค่พอดีพอดีนะคะเอาแค่เราขอเนี่ยนะคะละเอียดครบถ้วนพอเห็นไอเดียพอเห็นภาพอยากทำอะไรธุรกิจทำอะไรอยากเอาเงินการตลาดไปทำอะไรคิดว่ารายได้จะกลับมาเท่าไหร่ประมาณนั้นนะคะลองดูในเทมเพลตนะคะเราคัดกรองก่อนแล้วก็เชิญสัมภาษณ์นะคะตอนที่เชิญสัมภาษณ์เนี่ยช่วงนั้นก็จะเป็นซีซั่นวันหนึ่ง12รายหรืออะไรเงี้ยนะคะก็จะมีการจัดสล็อตกันอีกทีนึงนะคะเวลาสัมภาษณ์ไม่ได้เยอะเหมือนกันไม่ถึงขั้น elevator pitch นะคะแต่ก็ถ้าจำไม่ผิดไม่น่าจะเกิน5นาที7นาทีดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวนี้นะคะสื่อออนไลน์นะคะพวกเรานะคะตรวจหวยผ่านทางชาวเว็บไซต์หรือเปล่านะคะลองเข้าไปดู TED Talk นะคะ TED Talk หรือว่าอะไร pitching อะไรเงี้ยนะคะเราไม่ได้อยากใหแบบนำเสนอเก่งสวยหรูแต่ว่าอยากให้ได้ข้อมูลครบถ้วนภายในเวลาที่กำหนดและกรรมการเข้าใจกรรมการไม่ได้มีนักเทคนิคอย่างเดียวนะคะมีนักธุรกิจนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าหลายครั้งที่เวลาเข้าห้องน้ำแล้วแอบได้ยินว่าอู้กรรมการไม่รู้เรื่องเลยอ่ะแต่จริงๆคือต้องมั่นใจว่าเราเนี่ยพูดภาษาให้กรรมการคือคนทั่วไปรู้เรื่องนะคะนะคะเขาบอกว่าถ้าจะลองนะคะลองไปคุยธุรกิจของเรากับเด็กถ้าเด็กรู้เรื่องเนี่ยเราแน่เลยนะเราเจ๋งเลยนะนะคะถ้าเด็กรู้เรื่องนะคะไปดักตามโรงเรียนอนุบาลนะคะก่อนที่จะมาสัมภาษณ์นะคะจริงๆฝรั่งเขาบอกอย่างนั้นนะคะลองดูนะคะถ้าเกิดเด็กรู้เรื่องเนี่ยแสดงว่าเราได้เรื่องแล้วนะคะแต่ว่าคอนเทนต์ก็อย่าหลุดนะคะเอาเงินไปทำอะไรนะคะนอกจากเราทำอะไรแล้วนะคะมีหลายครั้งอย่าโกรธกันนะคะกรรมการหันกลับมาถามว่าตกลงคุณทำอะไรนะครับอะไรอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เดี๋ยวนี้มีหลายสื่อให้เราได้ฝึกนะคะการสมัครเข้าร่วมโครงการไม่ได้ได้เงินอย่างเดียวทำให้เราพัฒนาไปด้วยนะคะเขาเรียกว่าเซลฟ์เลิร์นนิ่งนะคะการคัดเลือกจริงๆอันนี้เดี๋ยวคุณพุกน่าจะขึ้นในสไลด์ให้เราได้เห็นกันนะคะก็อย่างที่บอกคือดูเรื่องของความพร้อมนะคะคอมมิตรายรับเกิน1ล้านบาทมีแผนกิจกรรมที่เรารู้ว่าท่านไม่ได้มาแบบมีแต่ความตั้งใจแต่ว่ามีการศึกษาว่ามันจะได้มาได้อย่างไรนะคะเราไปออกงานนี้น่าจะมีสัก500คนที่เดินผ่านน่าจะมีสัก100คนที่น่าจะมาคุยกับเราน่าจะมีสัก50คนที่ซื้อสินค้าเราเนี่ยชิ้นละเท่านี้คูณแล้วเนี่ยไปออกที่สัก3งานอ่ะได้เกิดลอยแน่นอนอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็แน่นอนว่าต้องเป็นเทคโนโลยีเบสนะคะเกณฑ์การให้คะแนนจริงๆหน้านี้ตะกี้ก็บอกนะคะบอกทีมงานคุณปุ๊กเนี่ยแหละค่ะว่า
จริงๆมันเป็นเกณฑ์ที่กรรมการเขาให้นะเราเอามาขึ้นได้ยังไงนะคะแต่ถือว่าพิเศษที่เชียงใหม่นะคะมาบอกข้อสอบกันนะคะถ่ายรูปแล้วแชร์เลยนะคะ ได้ๆเราโปร่งใสนะคะแล้วเราก็อยากให้ได้ทุนกันเยอะๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆอันนี้เป็นเกณฑ์ที่กรรมการจะพิจารณาแต่ว่า justification ของกรรมการเนี่ยเราบังคับไม่ได้ว่าเขาจะคิดว่าเราเนี่ยให้กี่คะแนนสัดส่วนเท่าไหร่ไม่บอกนะคะแต่จะไม่หนีไปจากพวกนี้แหละถ้าเตรียมสิ่งเหล่านี้ไปได้ครบแล้วเนี่ยก็คิดว่ามีโอกาสนะคะหรือบางคนอกหักจากปีนี้เพราะอาจจะยังไม่ถึงเวลาคือกรรมการดูแล้วยังไม่ถึงเวลาปีหน้าเราก็จะแนะนำแล้วเราก็จะ keep in touch ก็มีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ท่านจะถูกถามในวันนั้นนะคะแต่ถ้าท่านอธิบายเคลียร์แล้วเนี่ยอาจจะไม่มีคำถามนะคะตัวอย่างกิจกรรมตะกี้บอกไปแล้วนะคะโฆษณาก็ได้ที่บอกบางอย่างมันหนักเหลือเกินอย่างเช่นว่าบางคนเนี่ยเขาใช้กิจกรรมโดยการจัดอีเวนต์แล้วก็เชิญลูกค้ากลุ่มเป้าหมายอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็มีแต่ว่าก็ใช้เงินเยอะแต่ถ้าเกิดว่าสินค้าของท่านต้องทำแบบนั้นก็ทำเถอะแต่ต้องมั่นใจว่าหลังจากนั้นกลับไปแล้วเนี่ยมียอดขายมีการพูดคุยต่อนะคะที่บอกว่าทีมงานพร้อมมันหลายอย่างนะคะเวลาเราไปออกเอ็กซิบิชันเนี่ยดิฉันก็พาไปออกบ่อยๆนะคะต่างประเทศเนี่ยบางทีต้องเตรียมให้พร้อมเลยถึงขั้นเทมเพลตอย่างเช่นว่ากลับมาปุ๊บคือไปถึงปั๊บเก็บนามบัตรทุกคนสกรีนอันนี้ถามเฉยๆอันนี้เด็กอนุบาลมาถามอันนี้ใครที่เป็น potential นะคะทุกคนพอกลับมาปุ๊บเตรียมเทมเพลตนะคะในการที่จะเขียนขอบคุณแล้วก็เป็นการคิด keep in touch นะคะขอบคุณไว้เลยแล้วก็เพิ่มเติมเว็บไซต์ลิงก์รายละเอียดของเราไปถ้าใครถามกลับมานะคะทำไงคะต้องรีบตอบกลับทันทีนะคะลูกค้าไม่ชอบรอนะคะคิดว่ารอไปก่อนเรามีออเดอร์เยอะนะคะแต่ต้องประมาณว่าเราผลิตได้ด้วยหรือเปล่านะคะดังนั้นเนี่ยการออกตลาดเนี่ยจริงๆเป็นกิจกรรมที่สนุกแต่ต้องวางแผนและต้องเตรียมการนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าไม่ใช่ว่าเราไปโชว์เดย์แล้วหลังจากนั้นเราค่อยมาเก็บงานเนี่ยอย่างนี้ส่วนใหญ่จะคอนเวิร์ตเป็นรายได้ไม่ค่อยได้นะคะแล้วก็หลายๆอย่างนะคะจัดงานเปิดตัวหรือดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งก็ได้นะคะหมดค่าใช้จ่ายอันนี้ถ้าเกิดได้แล้วเดี๋ยวเราค่อยไปคุยกันอีกทีนึงเนาะแต่ว่าอะไรอย่างที่บอกคือค่าเช่าบูธค่าที่พักค่าจ้างพริตตี้ได้นะคะไม่ว่าไม่มีปัญหาแต่อย่าจ้างพนักงานประจำเพราะถือว่านั่นเป็นค่าใช้จ่ายประจำของบริษัทนะคะรายงานนะคะไม่ใช่จ่ายเต็มที่ไปแล้วค่ะมาเบิกเงินนะคะไม่มี evidence อะไรเลยค่ะอันนี้เราจ่ายออกไปลำบากนะคะบอกว่ามีรูปหน้าพิตตี้คนเดียวยืนถือไมค์แบบนี้ไม่ได้นะคะต้องมีรูปงานชื่องานหรืออะไรอย่างเงี้ยอันนี้เราค่อยมาคุยกันอีกทีนึงค่าวัสดุทำโรลอัพทำอะไรก็สนับสนุนนะคะเอาพอเหมาะพอสมเนาะแล้วก็เดินทางต่างประเทศหรืออะไรเงี้ยนะคะก็มีแบบจะบินไปยุโรปมีตติ้งกับคนคนนี้แล้วบินกลับมาอันนี้เราไม่ให้นะคะเราขอให้งานที่มันเป็นแมสนิดนึงหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นถามว่าเดี๋ยวถ้าเกิดว่าได้ทุนแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันแต่ค่าตอบแทนอย่างที่บอกคือจ้างชั่วคราวอย่างจ้างน้องพริตตี้หรือจ้างคนไปขายหน้าท็อปอะไรเงี้ยได้แต่จ้างพนักงานประจำหรือจ้างเซลล์ไม่ได้นะคะเราไม่ให้อันนี้ก็เป็นหมวดที่สรุปประสบการณ์3ปีนะคะแล้วก็เป็นสิ่งที่เราไม่ได้สนับสนุนค่าพัฒนาวิเคราะห์ทดสอบผลิตภัณฑ์ทำไมเราไม่สนับสนุนเพราะนั่นหมายถึงว่าผลิตภัณฑ์ของท่านยังไม่เสร็จถ้าท่านยังต้องใช้เงินหมวดนี้อยู่นะคะค่าแรงเบี้ยเลี้ยงไม่ได้ค่าปรึกษาทางธุรกิจอันนี้ถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายของเราสมมุติเราได้เงินการตลาดไปแต่เราไม่รู้ทิศทางไหนเนี่ยเราอยากจ้างที่ปรึกษาจ้างได้ไหมจ้างได้ออกเองนะคะอันนี้ก็สามารถทำได้แต่ก็ถือว่าเป็นการลงทุนอีกด้านหนึ่งของเราที่ฉลาดนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่เป็นเลยเนี่ยแล้วเราอยากทำด้านนี้เนี่ยการมีที่ปรึกษาที่เขามีความเชี่ยวชาญก็ถือว่าดีนะคะเลี้ยงรับรองลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยค่าแท็กซี่อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็แล้วแต่เป็นงานไปนะคะค่าธรรมเนียมต่างๆอย่างเช่นว่าไปออกตลาดต่างประเทศกับเรานะคะแล้วมาขอค่าวีซ่าอันนี้ก็ไม่เกี่ยวนะคะไม่ให้ต้องรับผิดชอบด้วยตัวเองนะคะการสนับสนุนเนี่ยเราจะเป็นลักษณะของการ reimbursement หรือเรียกว่าการจ่ายย้อนหลังนั่นหมายถึงว่าอีกสิ่งหนึ่งที่ท่านจะต้องพร้อมนะคะก็คือ cash flow นะคะเตรียมเงินในกระเป๋าไว้เลย 800,000 หรือเตรียมเงินในกระเป๋าไว้เลยตามจำนวนเงินเท่าที่ท่านจะใช้ในแต่ละเดือนนะคะมีหลายบริษัทนะคะที่ขอถอนตัวเพราะว่าไม่มีเงินไม่มีกระแสเงินสดให้ใช้มีแผนแล้วล่ะแต่ไม่มีนะคะเพราะถือว่าทําธุรกิจมาระดับนึงแล้วเนี่ยเราต้องบริหารได้ว่าอีกกี่เดือนเราถึงจะอยู่ได้เงินการตลาดก้อนนี้เป็น reimbursement นะคะแล้วก็ based on evidence แล้วก็สิ่งที่ท่านทําแล้วก็รายได้ที่ commit ด้วยดังนั้นเนี่ยวางแผนดีๆนะคะแล้วก็เตรียมสตางค์เอาไว้แต่เราก็ไม่ได้แบบ 800,000 ปุ๊บมาเบิกทีเดียวนะคะเมื่อไหร่ที่ท่านเราจะใช้เงินไปครึ่งทางอย่างเช่นเงินการตลาดท่าน1 ล้านบาทท่านใช้ไปแล้ว 500,000
เราให้เบิก 25% ของ 500,000 นะคะก็คือ 2,250,000 นะคะเมื่อเสร็จโครงการเราให้ที่เหลืออีก 50% รวมเป็น 75% นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเงินงวดแรกจะไม่เกิน 300,000 งวดที่2จะไม่เกิน 500,000 นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าก็ลองบริหารจัดการดีๆนะคะตัวอย่างผู้ประกอบการในโครงการนะคะจบละโครงการมีประมาณเท่านั้นล่ะค่ะจะไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะคะเขาทำอะไรกันบ้างเนี่ยไอ้คนที่อยู่ใน Startup Voucher เนี่ยนะคะรายนี้เนี่ยชื่อว่า DGO นะคะจริงๆแล้วเนี่ยเป็นผู้ประกอบการในโครงการหม่อมเพาะเรายาวนานเป็นรุ่นแรกๆนะคะเขาทำ Mobile Banking นะคะเป็นแชมเปี้ยนของรุ่นหนึ่งนะคะรายได้เป็นร้อยล้านนะคะก็คือเขาทำให้อุปกรณ์ที่เสียบต่อเข้ากับก้นของมือถือเราเนี่ยแล้วก็สามารถที่จะชาร์จด้วยบัตรเครดิตได้นั่นหมายถึงว่าสิ่งนี้ที่เขา disrupt process เรื่อง payment ก็คือฝรั่งที่มีบัตรเครดิตสามารถที่จะซื้อส้มตำรถเข็นที่ริมหาดพัทยาได้ถูกไหมคะตอนนั้นเนี่ยยังไม่มีการจ่าย LINE Pay Alipay barcode ไม่มีนะคะย้อนกลับไปเมื่อ4ปีที่แล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นถามว่า product อันนี้ก็แบงค์ให้การสนับสนุนนะคะไปขอ certify จากแบงค์ชาติได้นะคะแล้วก็เป็นสตาร์ทอัพที่เป็นรุ่นพี่นะคะที่ทำรายได้ค่อนข้างเยอะก็เยอะสุดในรุ่นหนึ่งอะค่ะนะคะอันนี้ก็เป็นสตาร์ทอัพที่เขาทำอะไรนะคะเขาก็ทำ advertisement ตัวอย่างเข้าไปเจอกับแบงค์นะคะแล้วก็ทำเรื่องของเขาจะเน้น PR marketing นะคะ Protoy ก็เป็นจริงๆเขาเป็นบริษัทที่เป็นนักประดิษฐ์นะคะเขาประดิษฐ์ไอ้ solution ที่มีกล้องหลายๆตัวนี่กล้องนะคะไม่ใช่เห็ดหรืออะไรนะคะเนี่ยค่ะกล้องนะคะหลายๆตัวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยกล้องหลายๆตัวที่มันประกอบกันเนี่ยมันสามารถที่จะมีภาพที่ออกมาเนี่ยในระดับที่ว่า production house ใช้ได้นะคะแล้วก็ลดอย่างเช่นแต่ก่อนถ้าเขาต้องใช้กล้องตัวใหญ่ที่ high resolution เนี่ยกล้องหลายๆตัวด้วยเทคนิคอันนี้เนี่ยก็สามารถที่จะทำให้เราสามารถที่จะสร้างสตูดิโอเล็กๆได้นะคะแล้วก็อันนี้ก็เป็นรุ่น2รุ่น3มั้งคะรุ่น2รุ่น3นะคะกล้องนี้ไปติดที่โดรนแล้วก็ถ่ายมุมสูงได้นะคะกิจกรรมที่เขาทำเขาเปิดตัวนะคะ press conference นะคะเชิญลูกค้ากลุ่มเป้าหมายนักข่าวมาเพื่อให้รู้จักสินค้าที่เขาประดิษฐ์แล้วก็ทำเป็นธุรกิจอันนี้นะคะ background ของ founder ก็มาจากการทำทีวีทำ production นะคะ QQ นะคะก็น่าจะรู้จักนะคะ QQ ก็เป็นน่าจะรุ่น2นะคะจริงๆเป็นผู้ประกอบการในโครงการบ่มเพาะธุรกิจของเราด้วยนะคะแล้วก็มาขอก็พวกบาร์บีก้อนอะไรเงี้ย QQ ตอนนี้ก็เรียกว่าก็เป็นสตาร์ทอัพที่ค่อนข้างโดดเด่นแล้วก็ตอนนี้ก็ทำระบบ Q เดิมเนี่ยแรกเริ่มเนี่ยก็คือทำที่ให้กับร้านอาหารนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็ขยายไปกับระบบ Q ของโรงพยาบาลภาครัฐซึ่งก็ถือว่าเป็นสตาร์ทอัพที่มองเห็นเพลในเรื่องของการต่อ Q นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย Q มีทุกที่ที่ไหนมี Q QQ ก็เข้าไปเนาะอะไรอย่างนี้ตอนนี้ก็ไม่ให้ขอแล้วนะคะก็เริ่มรวยมากแล้วนะคะให้คนอื่น You Drink I Drive นะคะก็เป็นสตาร์ทอัพรายหนึ่งนะคะที่เพนก็คือไปปาร์ตี้ดึกๆใครไปบ้างไปปาร์ตี้ดึกๆขับรถกลับก็ลำบากถูกป่ะจะขึ้นแท็กซี่ก็น่ากลัวหนักเข้าไปอีกนอนข้างถนนดีกว่าอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ย You Drink I Drive ก็เป็นแอปพลิเคชันที่ทำให้มีคนปลอดภัยเนี่ยมาขับรถกลับบ้านให้คุณรถคุณก็ถึงบ้านคุณก็ถึงบ้านนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถือว่าอันนี้ก็เป็นสตาร์ทอัพสายดาร์กไม่ใช่สายดาร์กคือเขาก็เห็นว่ามันมีแก๊ปตรงนี้อยู่มันมีโอกาสตรงนี้อยู่นะคะก็ทำรายได้ดีพอสมควรมากทีเดียวละแล้วก็เอาเงินสตาร์ทอัพวอเชอร์ไปทำการตลาดนะคะ Finucaps Plus อันนี้ก็เป็นผู้ชายเนี่ยนะคะคุณโน้ตเนี่ยจริงๆเป็นนักวิจัย MTech ของสวทชเราเองนะคะแต่ว่าวันนึงเธอก็เกิดนึกได้ว่าเธอจะมาเป็นนักวิจัยทำไมมันไม่รวยนะคะเธอออกไปทำธุรกิจโดยเบสออนงานวิจัยที่ใช้สารสกัดนะคะที่ทำให้คุณแม่เนี่ยมีน้ำนมมากขึ้นโดยที่สารสกัดตัวนั้นเนี่ยก็มาจากพืชเราเนี่ยแหละไม่เป็นพิษต่อร่างกายนะคะเอาเงินไปทำอะไรอันนี้เป็นตอนแรกๆที่ยังไปซื้อใช้ฝรั่งนะคะเอาเงินสตาร์ทอัพเชื่อไปทำอะไรคะก็ไปจ้างคุณเบนพรชิตานะคะมาเป็นพรีเซนเตอร์แล้วก็เอาไปทำโซเชียลมีเดียที่เกี่ยวกับเรื่องแม่และเด็กบางทีเราไม่ได้ทำตรงๆนะคะแต่ทำทางอ้อมบางทีเงินมันมาถึงช้ามันไม่เหมือนทางตรงนะคะ
เนื่องจากเขาขายผลิตภัณฑ์ที่เป็นเกี่ยวกับแม่และเด็กดังนั้นเนี่ยเขาก็จะต้องไปครอตามสื่อต่างๆที่แม่และเด็กเนี่ยจะเข้าไปดูนะคะไม่ว่าจะเป็นผลิตการขายผลิตภัณฑ์หรือว่าอะไรก็แล้วแต่เถอะอันนั้นก็เป็นเงินการตลาดที่เขาไม่ใช้ด้านนั้นนะคะไวเซ่ก็เป็นงานวิจัยจากจุฬานะคะเป็นนาโนแล้วก็ทำกันแดดนะคะทำกันแดดที่เรียกว่าก็เป็นน้องนักวิจัยที่ออกมาทำธุรกิจสปินออฟออกมาทำธุรกิจนะคะแล้วก็กันแดดของเขาข้อดีคือเวลาเราใช้กันแดดเนี่ยบางทีคือโมเลกุลเนี่ยมันจะไม่ได้เรียงกันปิดได้หมดอะแต่อันนี้เนี่ยคือโมเลกุลมันจะเป็นแปดเหลี่ยมมันก็จะต่อกันได้สนิทบล็อกไม่ให้แดดเข้าไปเขาว่าอย่างนั้นนะแต่นะคะก็อันนี้เขาใช้สตาร์ทอัพวอลเชอร์ด้วยแล้วก็เอาเงินไปทำโมเดลไอ้ที่บอกว่าแปดเหลี่ยมเนี่ยแต่ว่าทำเป็นโมเดลเวลาไปประกวดต่างประเทศเราพาเขาไปประกวดต่างประเทศในอีกโครงการหนึ่งเหมือนกันนะคะเขาทำโมเดลออกมาแล้วกรรมการเห็นชัดจะอ๋อทำไมมันถึงบล็อกแสงแดดได้เพราะมันไม่มีรูระหว่างโมเลกุลเลยถ้าโมเลกุลเป็นวงกลมเนี่ยมันยังมีรูมีแกลบอันนี้แปดเหลี่ยมนี่ปิดกันสนิทเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เอาไปทำอะไรแบบนั้นนะคะแล้วก็มี PR นะคะเผอิญว่าเธอไม่ได้จ่ายค่าดาราเท่าไหร่เพราะเพื่อนๆเธอเป็นดาราอะไรเงี้ยแต่เธอก็ไปทำอย่างทำอีเวนต์ทำอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็นะคะตัวอย่างคร่าวๆเป็นน้ำจิ้มรุ่นพี่ๆเรานะคะว่าสตาร์ทอัพพวกนี้เขาเป็นเทคโนโลยีเบสเขาเอาเงินไปใช้อะไรแล้วมันไม่ได้ยากเกินกว่าที่เราจะทำได้แต่เราก็ต้องเวิร์กฮาร์ดนะคะในช่วงระยะเวลาเนี่ยก็ถือว่าเป็นช่วงที่รัฐสนับสนุนนะคะเราก็ลงแรงเต็มที่มีอะไรก็คุยกันนะคะแล้วเราต้องมีแผนนะคะเราสามารถที่จะสมัครได้นะคะในช่องทางเว็บไซต์จริงๆมันจะมีรายละเอียดกว่านี้เนาะแบบ search startup voucher ก็ได้หรือว่า nasdaq แล้วก็ / startup voucher นะคะอย่างที่บอกคือปิดรับสมัครนะคะไม่ต้องรอวันสุดท้ายนะคะมันเกิดเหตุการณ์นี้ทุกปีเลยนะคะก็คือวันแรกๆก็จะใบสมัครน้อยนะคะพอวันสุดท้ายเนี่ยก็จะใบสมัครเรียกว่าเป็นต่อวินาทีเลยนะคะเราจะได้อีเมลนะคะเดี๋ยวเมลเต็มนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือทยอยลองกรอกลองสอบถามนะคะแล้วก็ทยอยส่งมานะคะเพราะถ้าส่งมาก่อนเราเรียกสัมภาษณ์ก่อนถ้ามีอะไรที่เรารู้สึกว่ายังไม่ค่อยเข้าใจเนี่ยเจ้าหน้าที่มีเวลาอ่านเขาใจดีโทรไปถามกลับนะคะถ้ามาวันสุดท้ายนี่เขาไม่ถามกลับแล้วนะคะถ้าเขาอ่านแล้วไม่ใช่เขาตัดทิ้งชั่วเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสมัครก่อนมีสิทธิ์ก่อนนะคะแล้วก็หนึ่งก็คือเข้าไปกรอกใบสมัครนะคะกรอกข้อมูลลิงก์ในลิงก์นะให้ข้อมูลมีสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนแล้วก็สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลอายุไม่เกิน6ปีนะคะสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนก็ถือว่าตอนนี้ก็ไม่ต้องห่วงอะไรนะแต่ก่อนห่วงขนาดเช้ารับเบรกยังใช้บัตรประชาชนเลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อมูล3ข้อมูลคร่าวๆเนี่ยนะคะต้องเป็นบริษัทแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นรายละเอียดคร่าวๆนะคะข้อมูลที่ต้องกรอก1ข้อมูลบริษัทและผลิตภัณฑ์นะคะหรือ business model นะคะแล้วก็อธิบายคือเราอยากจะให้ท่านอธิบายว่าเป็นเทคโนโลยีเบสนะคะซื้อมาขายไปอาจจะไม่ใช่ซื้อมาขายไปขายออนไลน์อันนี้ไม่ถือนะคะไม่ใช่ไม่ได้นะคะกลยุทธ์ทางการตลาดหรือโอกาสในการสร้างรายได้นะคะแล้วก็แผนการตลาดเป้าหมายยอดขายนะคะอย่างที่บอกคือต้องมากกว่า1ล้านบาทนะคะกิจกรรมทางการตลาดอยากให้ลงแบบที่เราศึกษามาแล้วว่าเราจะทำอะไรบ้างนะคะเท่าที่เราศึกษาได้นะคะแต่ว่าให้กรรมการสะท้อนให้กรรมการดูว่าเราอยากได้ทุนน่ะเราอยากได้ตังค์กลับมาเรามีแผนนะคะค่ะอันนี้ก็อย่างที่บอกคือใบสมัครเรามีว่าเอาไปทำอะไรกิจกรรมนั้นจะเกิดเดือนไหนนะคะกระจายให้ดีนะคะบางทีกิจกรรมเกิดซ้อนๆกันในรีซอร์สท่านพอหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เรามีไว้เพื่อรีวิวข้อมูลแล้วก็อยากให้ท่านลองได้คิดด้วยว่ากระจายให้เราได้รายได้กลับมาให้ทันนะคะในเดือนธันวาคมนะคะแล้วก็รีซอร์สเราเนี่ยจัดสรรบริหารจัดการได้นะคะหรือว่าจะต้องเอาซอร์สหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ลองดูอีกทีนึงนะคะเราเปิดรับสมัครนะคะปิดพฤหัสที่28กุมภาพันธ์5โมงเย็นอย่างที่บอกนะคะแล้วเราก็จะเริ่มทำกระบวนการสกรีนนิ่งจริงๆใครส่งมาก่อนเราทำกระบวนการสกรีนนิ่งก่อนนัดสัมภาษณ์นะคะในช่วงเดือนมีนาคมเนี่ยจะเป็นช่วงที่เราจะสัมภาษณ์ถ้าท่านมีแพลนที่จะต้องออกตลาดหรือไปไหนบ่อยๆเนี่ยก็ถ้าเกิดเราเชิญสัมภาษณ์ก็อยากให้จัดสรรเวลามาสัมภาษณ์มาพูดคุยกันนะคะเมษายนเราประกาศนะคะก็สงกรานต์พอดีเราประกาศผลได้เฮกันนะคะก่อนที่จะไปเที่ยวนะคะแล้วก็เตรียมจัดทัพพฤษภาคมนะคะก็เทคออฟนะคะเราเริ่มดำเนินการกันปิดธันวาคม
นะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของ IP ตามสไตล์สวทช.นะคะเราประเมินผลทุกเดือนนะคะในระหว่างที่อยู่ด้วยกันเนี่ยเราก็ขอให้ส่ง Monthly Report นะคะ Monthly Report เนี่ยเราไม่ได้เป็นคุณครูเนาะจะจับเรื่องของความคืบหน้าแต่เวลาเราทำงานเราต้องมีความคืบหน้ามีปัญหาอุปสรรคอะไรเนี่ยกลับมาคุยกันปรับแผนถ้าจำเป็นนะคะเจ้าหน้าที่นะคะน้องๆของศูนย์บ่มเพาะธุรกิจนะคะท่านแรกเนี่ย2 co-founder ของเรานะคะก็จะเป็นคุณปุ๊กนะคะคุณปุ๊กชยานันท์นะคะโทรไปถ้าไม่เจอคนนี้นะคะก็จะมีคุณนุ่นอีกคนนึงอยู่ข้างหลังนะคะดักหน้าดักหลังท่านไว้เลยนะคะก็สอบถามได้น้องก็ยินดีให้ข้อมูลนะคะแล้วก็อีกคนที่ไม่ได้มาวันนี้ก็คือคุณโน้ตดวงธิดานะคะติดต่อโครงการได้ที่โทรศัพท์ก็ได้อีเมลก็ได้แล้วแต่สะดวกนะคะแล้วก็ค่ะก็อันนี้ก็จะเป็นแนะนำโครงการนะคะแนะนำโครงการเดี๋ยวถ้ามีคำถามเดี๋ยวเปิดให้ถามนะคะแต่หลังจากนี้เนี่ยเราก็จะมีผู้เข้าร่วมโครงการนะคะมาเล่าให้ฟังตั้งแต่เริ่ม process ของการสมัครเขาทำอะไรและระหว่างอยู่ด้วยกันระหว่างนั้นนะคะก็จะเป็นบริษัทที่อยู่กับเราน้องใหม่ล่าสุดในปีล่าสุดของเรานะคะแล้วก็จะเหมือนอย่างที่บอกเนอะทราบหลักการแล้วก็มาทราบวิธีปฏิบัติเวลาปฏิบัติจริงๆเป็นอย่างไรนะคะหรือจะฟังก่อนก็ได้แล้วก็จะรวบถามทีเดียวหรืออะไรก็ได้นะคะยินดีตอนนี้มีคำถามไหมคะเชิญค่ะคืออย่างช่วงเรามีลูกค้าเราค่ะเราทำมาร์เก็ตservice เอ้ย market survey มาแล้วเป็นปีและทีนี้ product ของเรามันอยู่ในช่วง MVP กําลังเอาออกมาใช้ด้วยตัวเองอยู่ก็คือลูกค้ายังไม่ได้ใช้ product นี้เราขอทุนตัวนี้ได้มั้ยคะจะเริ่มขายเมื่อไหร่คะทุกวันนี้ก็ขายอยู่ค่ะแต่ว่าลูกค้ายังไม่ได้ใช้เองค่ะยังไม่ถ้าลูกขายถ้าขายแล้วลูกค้าก็ใช้แล้วเปล่าหรือเปล่าคะคือมันเป็นการขายบริการของตัวทําการตลาดเป็นหับของโซเชียลหับ marketplace ของโซเชียลอสังหาริมทรัพย์คือตอนนี้ลูกค้าใช้มาปีครึ่งคือใช้โดยการที่ก็ใช้เราเนี่ยแหละเป็นคนทำให้แล้วทีนี้ช่วง MVP ก็คือช่วงเดฟเนี่ยกำลังเดฟกันอยู่ต้องเดฟเสร็จลูกค้ายอมจ่ายตังค์เพราะว่าถ้าเกิดเป็นลูกค้าทดลองใช้บางทีเสร็จอาจจะไม่จ่ายถ้าเป็นเรื่องของเกี่ยวกับพวกซอฟต์แวร์หรือเซอร์วิสนะคะจริงๆแล้วเนี่ยก่อนสัมภาษณ์มีนาคมนะกรรมการเขาจะถามแล้วว่าตอนนี้มีรายได้เท่าไหร่มันจะมีคำถามนี้ตอนนี้รายได้เท่าไหร่มันสะท้อนถึงว่าคุณขายสินค้าแล้วมีลูกค้าจ่ายตังค์แล้วถ้า MVP เนี่ยแล้วไม่ทันเนี่ยอาจจะเสี่ยงลองส่งมาดูก็ได้ค่ะแต่คือจะต้องเจอคำถามนี้แน่เลยเพราะว่าคำถามที่ proven ว่าคุณมีลูกค้าและลูกค้ายอมจ่ายตังค์เนี่ยไม่ใช่แค่ market validate เนี่ยก็คือลูกค้าจ่ายตังค์แล้วจ่ายตังค์แล้วเรามีหลักฐานการโอนเงินกับลูกค้ามาเป็นปีอย่างเงี้ยเราเก็บไว้แต่ว่าตัว product เรายังไม่ได้ออกไปให้ลูกค้าใช้เองลูกค้าใช้บริการผ่านตัวเราอยู่มันเป็นแพลตฟอร์มที่เรายังไม่ได้เอาออกให้เขาใช้อาจจะต้องนำเสนอสองตัวถ้าอย่างนี้แนะนำนะคะเพราะตัวใหม่ถ้าลูกค้ายังไม่ได้ใช้เนี่ยอะไรที่เป็น serviceBased on ICT เนี่ยบางทีมันจะมีเซอร์ไพรส์เมื่อเราลอนช์ออกไปให้ลูกค้าใช้อาจจะต้องฟิกบั๊กหรือตรงนี้ลูกค้าไม่ชอบแก้ไขมันก็เลยทำให้เราไม่ได้รายได้จากตัวใหม่ถ้านำเสนออาจจะต้องเป็นตัวเก่าด้วยที่ลูกค้าใช้อยู่ประจำหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแนะนำอย่างนั้นเพราะถ้าเกิด MVP เนี่ยคือลูกค้าน่าจะจ่ายเงินให้กับบริการเดิมที่เรามีอยู่แล้วล่ะแต่ตัวนี้เหมือนเป็น new product launch ถูกไหมคะคือถ้า new product launch แล้วยังไม่มีรายได้เนี่ยกรรมการจะมี2แง่2งาม2มุมที่จะคิดแล้วล่ะแล้วคือตัวเรามีรายได้แต่ว่าเรามีรายได้จากการบริการที่ลูกค้าใช้อยู่แต่ลูกค้ายังไม่ได้ใช้แพลตฟอร์มของเราเพราะเรายังไม่ได้เอาออกให้เขาใช้ถ้านำเสนอต้องเอาตัวเก่าไม่ใช่ตัวแพลตฟอร์มตัวใหม่ถ้าแพลตฟอร์มตัวใหม่ยังอยู่ MVP เนี่ยเราถือว่าคือบางทีมันเหมือน change versionมันจะมีช่วงรอยต่อและมันจะไม่ต่อสนิทเลยเพราะฉะนั้นอาจจะต้องเอาตัวเก่าเข้าตัวเก่าที่มีรายได้แล้วอะค่ะแต่ว่าบอกว่าตอนนี้เรากำลังพัฒนาตัวนี้ในระหว่างที่อยู่ในวอลเชอร์อาจจะมีตัวนี้ลอนช์ออกมาแล้วก็สร้างรายได้เพิ่มขึ้นอีกจากเดิมอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะขอบคุณค่ะหวังว่าได้ตอบนะคะถ้าไม่มีคำถามแล้วขออนุญาตไปเซสชั่นถัดไปนะคะค่ะ
ขอบคุณมากนะคะเดี๋ยวยังอยู่กันทั้งวันนะคะไม่แต่ว่าการงานเลิกครึ่งวันนะค่ะค่ะก็ต้องขอขอบคุณทางคุณสรรสนีฮวบสมบูรณ์นะคะผู้อำนวยการฝ่ายศูนย์บ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยีจากสวทช.มากนะคะที่วันนี้มาให้รายละเอียดของทุน Startup Voucher นะคะ